สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับโดยในวันนี้เราจะไปส่องอีกหนึ่งอาวุธสำคัญที่ทางการของยูเครนนั้นจะสามารถใช้อาวุธชนิดนี้ต่อกรกับการรุกรานจากกองทัพของรัสเซียในฤดูหนาวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและอาวุธชนิดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรสงครามที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้กองทัพยูเครนนั้นมีขีดความสามารถในการยิงสนับสนุนการรบในแนวหน้าได้อย่างดุดันและสิ่งนี้ละครับจะทำให้พวกเขานั้นมีความได้เปรียบและสามารถเอาชนะกองทัพของรัสเซียในการรบในฤดูหนาวนี้ได้ในที่สุดครับและไอ้เจ้าอาวุธชนิดนี้หน้าตามันจะเป็นแบบไหนประสิทธิภาพการรบนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับในการต่อสู้กันอย่างดุเดือดในสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียนั้นฐานราบของยูเครนพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่มีความต้องการในสนามรบเป็นอย่างมากนั่นก็คืออำนาจการยิงสนับสนุนที่หนักหน่วงและรุนแรงนั่นเองครับโดยไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นฝ่ายตั้งรับหรือว่าเป็นฝ่ายรุกก็ตามหากว่าพวกเขามีอำนาจชนิดนี้อยู่ในมือก็จะทำให้พวกเขานั้นมีความมั่นใจในการรบมากยิ่งขึ้นและโอกาสที่จะทำให้พวกเขานั้นได้รับชัยชนะในสงครามก็มีสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับและปืนใหญ่อัตราจรแบบซาซูน่า2นั้นมันก็เป็นอาวุธที่ให้คำตอบให้กับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีปืนใหญ่ชนิดนี้นับได้ว่าพวกมันเป็นปืนใหญ่อัตราจรที่ทันสมัยที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของโลกและในปัจจุบันคาดว่ากองทัพของยูเครนนั้นจะมีปืนใหญ่ชนิดนี้ประจำการอยู่กับพวกเขาราวๆ 7-8 ระบบครับซาซูน่า2มันคือความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของการยิงสนับสนุนในสนามรบและจะไม่มีใครนั้นสามารถซ่อนตัวไปจากพวกมันได้มันสามารถยิงเป้าหมายได้ในรัศมีไกลถึง40กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วครับระบบอาวุธชนิดนี้มันสามารถยิงกระสุนมาตรฐานนาโต้ขนาด155มิลลิเมตรได้ทุกรูปแบบซึ่งสามารถยิงได้ทั้งวิธีการยิงตรงและการยิงในมุมโค้งสำหรับยิงเป้าหมายในระยะไกลได้ครับซาซูน่า2นั้นสามารถบรรจุกระสุนได้3ประเภทหลักได้แก่กระสุนระเบิดแรงสูงมาตรฐานกระสุนระเบิดแรงสูงแบบต่อระยะและกระสุนระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถังสำหรับการยิงโดยตรงไปยังยานพาหนะต่างๆที่หุ้มก่อนักซึ่งในการรบที่รุนแรงนั้นมันสามารถยิงกระสุนได้จำนวนมากถึง6นัดต่อนาทีและด้วยกระสุนขนาด155มิลลิเมตรที่รุนแรงนี้มันสามารถถล่มสะพานบังเกอร์ยานพาหนะต่างๆของฝ่ายศัตรูรวมไปถึงเป้าหมายที่มีคุณค่าทางการทหารสูงได้อย่างราบคราบเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริงสำหรับทหารฝ่ายตรงข้ามที่จะต้องโคจรมาพบกับพวกมันครับซึ่งสิ่งสำคัญและความเทพของระบบปืนใหญ่อัตราจรชนิดนี้ก็คือพวกมันจะมีระบบแผนที่การยิงแบบอัตโนมัติและระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมโดยพวกมันนั้นจะได้รับข้อมูลเป้าหมายโดยตรงที่ครอบคลุมทั่วทุกเป้าหมายในสนามรบและข้อมูลเป้าหมายต่างๆก็จะถูกป้อนเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ทำให้พวกมันนั้นสามารถรับรู้ได้ว่าจะยิงเป้าหมายไปในจุดไหนและใช้กระสุนกี่นัดพร้อมทั้งคำนวณระยะเวลาในการยิงว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะสามารถทำลายเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ศัตรูของพวกมันนั้นแทบจะไม่มีโอกาสได้รู้ตัวเลยว่ากำลังจะถูกทำลายและสิ่งสุดท้ายที่ศัตรูของมันจะได้รับรู้ก่อนจากโลกใบนี้ไปนั่นก็คือเสียงหวีดแหลมของกระสุนปืนใหญ่ซาซูน่า2จากยูเครนนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งที่แอดมินชอบปืนใหญ่รุ่นนี้ก็คือพวกมันมีความสามารถในการยิงกระสุนหลายนัดไปยังวิถีกระสุนที่แตกต่างกันเพื่อให้กระสุนเหล่านี้เข้าเป้าพร้อมกันครับและด้วยอัตราการยิง6นัดต่อนาทีดังนั้นหากการยิง1ครั้งโดยใช้รถฐานยิง3คันเป้าหมายของพวกมันก็จะต้องถูกถล่มด้วยกระสุนปืนใหญ่นะครับจำนวน18นัดเข้าเป้าแบบจังๆชนิดที่ว่าไม่มีโอกาสได้รู้ตัวเลยครับโดยภาพรวมแล้วก็ถือได้ว่าปืนใหญ่ชนิดนี้มันมีอำนาจการยิงทำลายล้างที่สูงมากนอกจากนี้ระบบการบรรจุกระสุนต่างๆก็ยังเป็นระบบแบบอัตโนมัติอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าระบบดังกล่าวนั้นชำรุดก็สามารถบรรจุกระสุนได้แบบแมนนวลนะครับซึ่งอัตราการยิงต่างๆนั้นก็จะเหลือ2นัดต่อนาทีทั้งนี้นอกจากปืนใหญ่หลักของพวกมันแล้วพวกมันยังติดตั้งปืนกลขนาด 12.7 มิลลิเมตรไว้ที่หลังคาป้อมปืนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอาวุธสำรองเอาไว้ป้องกันตัวนั่นเองครับส่วนระบบความปลอดภัยต่างๆของปืนใหญ่อัตราจรรุ่นนี้ก็ถือได้ว่ามีความยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวปืนระบบบรรจุกระสุนต่างๆระบบเก็บกระสุนต่างๆนั้นได้ถูกแยกออกจากกันจากห้องโดยสารห้องควบคุมการยิงอย่างชัดเจนครับ
ซึ่งเกราะของพวกมันนั้นสามารถปกป้องกระสุนปืนเล็กและเศษกระสุนจากปืนใหญ่ได้และที่สำคัญห้องโดยสารด้านหน้านั้นพวกมันสามารถป้องกันกระสุนเจาะเกราะขนาด 14.5 มิลลิเมตรได้นอกจากนี้ตัวรถยังติดตั้งระบบป้องกันแบบ NBC และระบบดับเพลิงอัตโนมัติครับคุณผู้ชมครับสำหรับปืนใหญ่อัตราจรแบบซาซูน่า2นั้นพวกมันก็มีความสามารถชูตแอนด์สกูนะครับคือการยิงแล้วหนีได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกมันนั้นใช้แค่รถแบบ 8x8 นั่นเองทำให้การเข้าที่ตั้งยิงต่างๆและการถอนตัวต่างๆนั้นทำได้อย่างดีเยี่ยมครับพวกมันนั้นได้ใช้เครื่องยนต์นะครับดีเซลขนาด412แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดนะครับได้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการไกลราวๆ600กิโลเมตรครับทั้งนี้นะครับการใช้งานระบบอาวุธชนิดนี้ก็จะใช้กำลังพลราวๆ4นายครับนั่นก็คือผบ.รถพลยิงพลบรรจุพลขับนั่นเองครับซึ่งในการรบฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงนี้อาวุธระยะไกลจึงถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นระบบปืนใหญ่สนามปืนใหญ่อัตราจรต่างๆและระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูง M142 ไฮมาร์สของยูเครนก็จะต้องทำงานอย่างหนักนะครับในการต่อสู้ในหน้าหนาวนี้และในสนามรบสมัยใหม่นั้นเราก็คงต้องยอมรับกันจริงๆว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยที่เหนือกว่าก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการรบที่มากกว่าครับซึ่งการรวบรวมข้อมูลเป้าหมายในสนามรบอย่างถูกต้องและแม่นยำการเข้าที่ตั้งยิงอย่างรวดเร็วการรู้ว่าจะยิงเป้าหมายไหนพร้อมๆกันหรือเลือกที่จะยิงเป้าหมายที่สำคัญก่อนนั้นมีความสำคัญในการรบเป็นอย่างมากในสมัยใหม่ครับการลาดตระเวนทางอากาศด้วยโดรนหรือว่าการส่งหน่วยรบขนาดเล็กของยูเครนเข้าไปชี้เป้าหมายต่างๆให้กับระบบปืนใหญ่สนามให้กับระบบปืนใหญ่อัตราจรของยูเครนนะครับหรือว่าระบบจรวดระยะไกลต่างๆเข้ายิงถล่มเป้าหมายที่สำคัญของทหารรัสเซียนี่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการรบในฤดูหนาวที่จะมีการเคลื่อนทัพต่างๆได้อย่างยากลำบากครับดังนั้นอาวุธระยะไกลที่มีความแม่นยำมีความรวดเร็วในการยิงนั้นก็จะทำให้ฝ่ายยูเครนได้เปรียบกว่าทางฝั่งของรัสเซียมากครับและถึงแม้ว่าทางกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาจะมีระบบอาวุธคล้ายๆกันนี้เช่นกันแต่ทว่านะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆนั้นก็ยังตามหลังจากฝั่งของตะวันตกอยู่มากดังนั้นนะครับโดยรวมแล้วแอดมินก็มองว่าระบบอาวุธระยะไกลของยูเครนนั้นมีความเหนือกว่าในด้านของเทคโนโลยีความรวดเร็วในการยิงและความแม่นยำในการยิงเป้าหมายต่างๆครับส่วนทางของรัสเซียนั้นพวกเขามีจำนวนที่มากกว่าแต่ทว่าระบบควบคุมการรบโดยรวมและความแม่นยำต่างๆนั้นก็ยังด้อยกว่าของยูเครนครับซึ่งทีนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าในการรบจริงนั้นฝ่ายใดนะครับที่จะใช้กลยุทธ์ต่างๆที่จะใช้อาวุธต่างๆในมือของพวกเขาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับและทางแอดมินนั้นก็มั่นใจว่ากองทัพของยูเครนพวกเขาจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าแน่นอนแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าฝ่ายไหนจะสามารถใช้อาวุธระยะไกลได้ดีกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ